สวัสดีครับผมนิกเอ็นเคนญี่ปุ่นครับวันนี้เราไปจับฉลากของโตเกียวรีเวนเจอร์สกันดีกว่านะครับซึ่งไลน์อัพนี้จะมีชื่อว่า Night Rain นะครับทุกคนก็จะมาท่ามกลางสายฝนเลยครับ1ล็อตจะมีทั้งหมด60อันนะครับ1ครั้ง500เยนครับเข็มกลัดก็จะมีทั้งหมด20ลายตามที่เห็นตอนนี้เลยนะครับเข็มกลัดของค่ายเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับผมเนี่ยอยากได้มากๆเลยครับรางวัลใหญ่ของเราครั้งนี้นะครับก็จะเป็นสแตนด์อะคริลิกขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีทั้งหมด4รางวัลตามที่เห็นตอนนี้เลยครับรางวัล last one นะครับก็จะเป็นผืนผ้าขนาด B2 ครับก็จะมีรูปรวมทุกคนอยู่ในผืนผ้าผืนเดียวเลยครับตอนที่ผมไปจับนะครับมันเหลือแค่ไม่กี่ครั้งก็จะถึง last one แล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจจะเหมาครับแต่จะมีรางวัลใหญ่เหลืออยู่หรือเปล่านั้นเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันดีกว่าครับเนี่ยตัวจุกไกลเราคิดได้สักก็ใช่ครับที่ตรงคอที่ดูผมใช่ครับ7ไกลじゃあ全部ください。あ、全部出してます。はい。なんかちょっとお待ちくださいね。確認だけいたしますね。はい。なんかとりあえず一応開けていたら腸の確認お願いしてよろしいですか。設備の方変わりますか。あ、ありがとうございます。出ないです。もしかして最高に。あ、出た。あ、出た。あ、出た。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。最後の引いていただきます。ありがとうございます。すいません。ありがとうございました。นี่ก็คือของรางวัลที่ผมได้มาทั้งหมดจากการจับฉลากเข็มกลัด7ครั้งในวันนี้ครับต้องบอกว่าโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันไม่เหลือหรอกครับร้านที่เหลือเข็มกลัดน้อยขนาดนี้แถมยังมีรางวัลใหญ่อยู่นะครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดเหลือแบบนี้เนี่ยคนข้างหน้าเขาก็ต้องเหมาจนหมดนะครับไม่น่าเชื่อว่ามันจะยังเหลือมาถึงมือผมได้นะครับเนี่ยต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเลยครับที่ได้รางวัล B ครับเป็นสแตนด์อะคริลิกขนาดใหญ่ของโดราเคงแล้วก็ไมกี้ครับแถมยังได้รางวัล Last One พ่วงมาด้วยครับก่อนที่เราจะไปดูรางวัล Last One แล้วก็รางวัลสแตนด์อะคริลิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูเข็มกลัดที่ผมได้ในวันนี้ก่อนดีกว่าครับผมได้เข็มกลัดมาทั้งหมด5ลายนะครับจากการจับฉลากทั้งหมด7ครั้งครับอันแรกครับเป็นเข็มกลัดของทาเคมิจิครับผมได้ซ้ำมา2อันครับอันที่2ครับเป็นเข็มกลัดของไมกี้ตอนเด็กนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเข็มกลัดที่ผมอยากจะได้มากที่สุดเลยครับลายต่อมานะครับเป็นเข็มกลัดของบาจิซังตอนเด็กครับลายที่4นะครับเป็นลายของแฮมม่าครับแล้วก็ลายสุดท้ายครับเป็นไมกี้กลางสายฝนครับต่อมาเรามาดูที่รางวัล B นะครับไดคิจิ B Stand อะคริลิกขนาดใหญ่นะครับของโดราเคงแล้วก็ไมกี้ครับด้านหลังก็จะเป็นกระดาษสีขาวใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นฐานตั้งครับเป็นแบบยาวครับไม่ค่อยเปลืองเนื้อที่เท่าไหร่ครับด้านหน้าครับก็จะเป็นสแตนด์อะคริลิกขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นโดราเคงแล้วก็ไมกี้ครับยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนนะครับบอกเลยว่าเท่ทั้ง2ตัวละครเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโดราเคงหรือว่าไมกี้ครับแล้วก็รายละเอียดของสีหน้านะครับของเม็ดฝนก็ทำออกมาได้สวยมากๆเลยครับนี่ครับทุกคนมีความเห็นยังไงกันบ้างครับ
กับสแตนอะคริลิกรุ่นนี้ครับเท่มากๆเลยนะครับแล้วก็เขาทำรายละเอียดของน้ำฝนเม็ดฝนนะครับแล้วก็สีหน้าของตัวละครได้ดีมากๆเลยครับเป็นสแตนอะคริลิกอีกรุ่นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่ามาเก็บสะสมครับใครที่เป็นแฟนคลับของดอลลาร์เคงแล้วก็ไมกี้มีความเห็นยังไงก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างเลยครับแล้วนี่ก็คือสแตนอะคริลิกขนาดใหญ่รางวัล B ของไมกี้แล้วก็ดอลลาร์เคงครับต่อมานะครับเป็นรางวัล Last One หรือว่า Last Kishi นั่นเองครับก็จะเป็นผืนผ้าขนาด B2 นะครับลายก็จะเป็นแบบนี้ครับลายด้านในก็จะเป็นประมาณนี้ผมขอไม่แกะแล้วกันนะครับเพราะว่าจะเอาไปขายต่อครับก็จะมีตัวละครครบทั้ง8คนอยู่ในผืนผ้าผืนเดียวเลยนะครับขนาดค่อนข้างใหญ่ทีเดียวครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับถ้ากาวออกมาจะต้องมีขนาดใหญ่มากๆแน่ๆเลยครับนี่ครับและนี่ก็คือรางวัล Last One ครับผืนผ้าขนาด B2 ที่มีตัวละครครบทุกตัวครับเป็นเวอร์ชันของ Night Rain ครับและนี่ก็คือของทั้งหมดที่ผมได้มาในวันนี้ครับทุกคนมีความเห็นยังไงกันบ้างครับใครชอบของรางวัลอันไหนหรือว่าเข็มกลัดอันไหนก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างได้เลยครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับไปจับฉลากรีวิวฟิกเกอร์หรือว่าแปลอนิเมะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับและเดี๋ยวผมก็จะมาอัพคลิปสนุกๆแบบนี้ให้ทุกคนดูอีกเรื่อยๆเลยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย